สวัสดีครับวันนี้ก็นั่งคิดอยู่นานว่าจะคุยเรื่องอะไรพอดีคุณเมียก็พูดถึงแต่เรื่องลูกปุ๊บเป้เดินทางไปทำงานที่เชียงใหม่งานอะไรก็ไม่ทราบครับบริษัทเขาเอาตัวไปคงไปก็เป็นงานออกแบบงานอะไรแบบอย่างเงี้ยล่ะครับก็สรุปว่าวันนี้ลูกปูเป้เดินทางไปเชียงใหม่ก็ตอนเช้าก็ไปที่สำนักงานก่อนจากนั้นก็ตอนบ่ายก็ค่อยขึ้นเครื่องบินไปก็ดีครับดีกว่าเดินทางโดยตรงด้วยตัวเองไปสนามบินเพราะว่าสนามบินแม่งไกลมากก็ไปหลายวันอยู่เห็นว่ากลับวันเสาร์หรือยังไงประมาณนั้นก็หลายวันนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในงานของเขาอะนะตอนแรกก็คิดว่าจะขึ้นแท็กซี่ไปแต่แท็กซี่มันก็300กว่าบาทลูกปูเป้ก็เลยใช้ขนส่งมวลชนแบกกระเป๋าลากกระเป๋าไปที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็ไม่รู้ไปยังไงต่อครับอาจจะขึ้นเรือหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบได้ก็ลำบากอะครับลูกปูเป้นี่เริ่มเข้ากรุงเทพมาก็ตอนที่เขาอยู่ม.6เทอม2ตอนนั้นก็เข้ามาเรียนพิเศษวาดรูปพอเขาบอกว่าอยากเรียนด้านแฟชั่นด้านออกแบบก็ไปหาติววาดรูปไม่มีใครรับครับพอดีมีน้องตุ๊ดคนหนึ่งรับสอนให้ก็ไปเรียนที่ศิลปากรอันเป็นปกติของคนที่จะเรียนติววาดรูปนะครับ ก็ต้องเดินทางจากเมืองกาญมาเมืองนนท์ในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ตอนเช้าก็เดินทางจากเมืองนนท์ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่ได้มีใครไปรับอะไรครับเดินทางมาเองนั่งรถตรงรถตู้รถทัวร์อะไรมาเองหมายถึงรถบขส.อะไรแบบนี้นะแต่น่าจะมารถตู้เป็นส่วนมากพอสอบติดได้เรียนก็ต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนครับออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังมืดๆอยู่เลยขึ้นเรือด่วนไปเรียนลูกปูเป้ก็ชอบขึ้นเรือด่วนครับอะไรก็จะขึ้นเรือด่วนให้ได้คือเขาชอบขึ้นเรือด่วนไม่ทราบเป็นอะไรก็เรียนด้วยความยากลำบากมาเรื่อยๆจนเรียนจบปริญญาตรีจบแล้วก็ได้งานเลยครับเพราะว่าเขาเรียนดีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างที่เล่าไปบ่อยๆพอได้เกียรตินิยมเนี่ยใครมันก็อยากรับเข้าทำงานครับก็เงินเดือนดีงานก็ดี
ไปทำงานก็เหมือนเดิมครับคือขึ้นเรือด่วนไปทำงานจนมาย้ายบ้านมาอยู่หลังนี้ก็ถึงได้เปลี่ยนจากการขึ้นเรือด่วนไปเป็นการขึ้นรถตู้หรือไปขึ้นเรือด่วนอีกก็ไม่แน่ใจหรือขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ลำบากขึ้นไปอีกครับแทนที่ว่าทำงานแล้วจะสบายย้ายบ้านมาแล้วจะสบายก็กลายเป็นเหนื่อยขึ้นไปอีกไกลขึ้นวุ่นวายขึ้นกับการเดินทางแทนที่ว่าเขาจะซื้อรถนะครับเขาก็ไม่ซื้อครับเขาเลือกที่จะเรียนปริญญาโทแทนนี่ก็จะจบละหวังว่าอย่างนั้นนะแต่คะแนนเขาก็ดีอ่ะก็ 3.5 อะไรแบบนี้ลำบากครับผมก็เห็นถึงความลำบากเลยล่ะว่ามันเหนื่อยฮะคือถ้าขับรถไปมันก็สบายๆใช่ไหมหลายคนก็เลยจะเลือกรถก่อนเลือกเรียนบางคนก็ไม่เลือกเรียนแม่งด้วยไม่เลือกรถด้วยเลือกมีผัวเออมันก็ต้องต่อสู้กับความลำบากนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงเขาก็มีรถอะไรกันละแต่ว่าลูกกูเป้ก็ยังไม่มีรถแต่ว่าจะมีปริญญาโท เดินทางเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็ลำบากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะออกไปรอรถตู้ก็นานรถตู้ก็มาไม่ค่อยเยอะบางทีก็มาแล้วก็เต็มก็เลยไม่รับเออก็ลำบากเขาไม่บ่นครับแล้วเมื่อวานนี่วันเมื่อวันก่อนที่มันหยุดยาวๆเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วก็ทำเรียกว่าอะไรวิทยานิพนธ์ก็ไปนั่งทำอยู่ห้องร้อนก็ไม่บ่นครับไม่เปิดแอร์ด้วยเพราะว่าไปอยู่ห้องร้อนมันเปิดแอร์ไม่ได้ไอ้ห้องที่มีแอร์ก็ไม่อยู่เออก็มีความอดทนมากก็ไม่ได้จะเปรียบเทียบนะครับแต่มันก็คือเปรียบเทียบนั่นแหละก็มีลูกเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งนะก็ไม่ได้สนิทอะไรกับผมหรอกเห็นว่าเรียนม.6 อยู่แล้วก็สอบตกเยอะก็เลยจะให้ออกแล้วก็ไปเรียนสายอาชีพแทนมันไม่จำเป็นหรอกครับมันอยู่ที่ความอดทนของเด็กครับแล้วคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้ครับตอนมัธยมอ่ะลูกปูเป้ก็เกเรพอสมควรเลยครับก็สอบตกพอสมควรเลยครับจากคนที่สอบตกอ่ะสอบตกมัธยมอ่ะไม่รู้ทำได้ยังไงกันนะไอ้สอบตกมัธยมเนี่ยเออแต่ผมก็เคยสอบตกมัธยมนะตอนเรียนมัธยมเนี่ยเทอมสุดท้ายผมสอบผ่านแค่วิชาเดียวอะครับคือวิชาฟิสิกส์ได้4วิชาอื่นนะผมเข้าไปกามั่วเขียนด่าอาจารย์ด้วยถ้าจะบอกว่าคนสอบตกแล้วจะเรียนปริญญาตรีเรียนมหาลัยเรียนอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่หรือจะต้องไปเรียนอะไรเอาเป็นว่าลูกกูเป้ก็เคยสอบตกตอนเรียนมัธยมเหมือนกันคนสอบตกตอนเรียนมัธยมพอขึ้นมหาลัยมาเรียนมหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมอันดับ1มาเรียนปริญญาโทที่จุฬาได้เออ
ดังนั้นคนเรามันเปลี่ยนกันได้ครับมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องเปลี่ยนสายไปสายอาชีพก็เอามาเล่าทำไมก็จะพอดีมันเปิดเทอมไงครับเปิดเทอมแล้วเมื่อวานก็เปิดแล้วก็จะบอกน้องๆหนูๆกับท่านที่มีลูกมีหลานว่าการเรียนเนี่ยมันสำคัญนะแล้วมันเปลี่ยนคนได้คนก็เปลี่ยนได้จากที่เราเรียนแย่ๆไม่ตั้งใจไม่อะไรก็พอมาตั้งใจมันก็เรียนได้นั่นแหละมันอยู่ที่ความตั้งใจครับอยู่ที่ความอดทนผมก็จะมีคำขวัญติดไว้เมื่อก่อนให้เด็กๆซึ่งพอย้ายบ้านเด็กๆ ก็ไม่เอาคำขวัญมาผมก็เขียนด้วยปากกาเคมีลงบนกระดาษนะครับมันก็ไม่สวยงามเด็กๆ เขาไม่อยากได้มันไม่สวยงามก็คือขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนคือต้องขยันครับเรียนหนังสือเนี่ยมันก็อาศัยความขยันเนี่ยแหละตื่นเช้าอ่านเยอะทำโจทย์เยอะถ้าเรียนทางสายคำนวณก็ต้องทำโจทย์เยอะๆถ้าเรียนทางสายท่องจำก็ต้องท่องจำต้องอ่านเยอะๆอะไรแบบอย่างนี้ไอ้ตื่นสายแล้วก็ไม่อ่านหนังสือไม่ขยันมันจะหวังได้ดีมันไม่ได้ครับแล้วลูกกูเป้อ่ะก็ดูเหมือนไม่ขยันใช่ไหมแต่เขาตื่นเช้านะก็ไปเรียนเนี่ยแล้วมันก็คือความขยันอย่างหนึ่งก็ต้องวาดรูปซึ่งคือคุณลองคิดดูนะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเขาวาดรูปเนี่ยมันส้นตีนสุดๆนะครับแต่เขาก็ฝึกจนเขาสามารถวาดรูปเนี่ยคะแนนในวิชาที่เกี่ยวกับการวาดรูปเนี่ยจนเขาได้คะแนนที่แบบดีได้อะก็ A หรือ B บวกอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้น้อยหน้าคนที่วาดรูปเก่งๆมาแต่ก่อนอยู่แล้วอ่ะคือเพื่อนเขานี่แม่งวาดรูปโคตรเก่งอ่ะยังสู้ปู่เป้ไม่ได้เลยอ่ะเออคนเรามันก็อยู่ที่ความขยันครับจากนั้นซื่อสัตย์ก็ซื่อสัตย์นะครับไม่เกี่ยวอะไรหรอกเราก็อย่าไปโกงอย่าไปอะไรใครแล้วก็ประหยัดครับเห็นไหมลูกปูเป้ประหยัดมากค่าแท็กซี่300ไม่ขึ้นเปลืองบางทีกลับบ้านดึกๆเนี่ยคุณแม่ต้องบอกว่าให้ขึ้นแท็กซี่กลับมาเพราะว่ามันดึกแล้วจะมาขึ้นรถเมย์อะไรมันโอ้ยมันดึกเกินอดทนครับเนี่ยดูสิเขาก็อดทนต่อการเดินทางอดทนต่อการทำงานในห้องร้อนแล้ววันก่อนนะผมก็ตอนกลางวันผมก็ลงมาพอดีลงมาสูบบุหรี่ก็เจอลูกปูเป้กำลังยุ่งกับอยู่กับอ่างล้างจานผมก็ตกใจเลยทำอะไรวะเดินไปดูปรากฏว่าลูกปูเป้ล้างจานให้คุณแม่ครับก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เล่าให้ฟังคนเราอ่ะมันเปลี่ยนได้ครับมันทำให้ดีได้ด้วยความขยันความซื่อสัตย์ความประหยัดความอดทนก็ยังดีนะครับที่เดินทางไปเชียงใหม่ด้วยเครื่องบินไม่ต้องนั่งรถทัวร์หรือว่าอาจารย์หรือว่าเฒ่าแก่พานั่งรถไปแม่งไกล
ก่อนเมื่อก่อนถ้าไม่มีโควิดนี่เขาก็ไปรอบประเทศรอบประเทศเราอ่ะไปรับงานทำงานแถวรอบประเทศเราอ่ะคือเท่าแก่อาจารย์คือเท่าแก่เนี่ยก็เขาเรียกว่าบอสครับแต่ผมก็เรียกแบบไทยๆว่าเท่าแก่แล้วกันก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นรองศาสตราจารย์ด้วยเออก็รับงานหลวงเนี่ยแหละรับงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการออกแบบการทำงานออกแบบอ่ะเออก็ต้องไปพอดีมันมีโควิดก็เลยเออไปแค่พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลอะไรก็เลยต้องพักไปก่อนงานก็เหนื่อยกว่านี้ครับเอาละครับ15นาทีแล้วรู้สึกจะนานละมาฟังเรื่องลูกปูเป้ซึ่งคุณเมียบอกว่าเป็นการสรรเสริญพระคุณลูกปูเป้ก็ผมก็ไม่ได้แต่งขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผมก็บอกว่าก็มันเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ดีครับว่าเฮ้ยศักยภาพของคนเราเนี่ยมันสามารถได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคือคุณเอ้ยไอ้ผมอ่ะผมก็เป็นคนเรียนเก่งนะเออผมยังต้องยอมรับเลยว่าเออแม่งอดทนแม่งขยันจนได้ขนาดนี้ไม่ได้แบบว่าแต่งขึ้นมาสนุกคือมาเล่าเนี่ยมันเออคนเรามันทำได้นะมันก็น่ายกย่องอะไรประมาณนี้แหละครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ